กรณีที่ความสง่างามอันน่าอัศจรรย์ถูกรวมเข้ากับทักษะของนักล่าที่รวดเร็วทั้งชาญฉลาดและไม่เกรงกลัวสิ่งใดยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่ยากลำบากและค้นหาช่องทางของมันท่ามกลางนักล่าที่มีขนาดใหญ่และอันตรายกว่ามากนี่คือผู้ล่าในความเงียบที่แท้จริงที่สามารถจับเหยื่อได้ด้วยความว่องไวกับความเร็วที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งและปฏิกิริยาตอบสนองที่พัฒนาขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยในการล่าสัตว์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เป็นอาวุธในการป้องกันได้ดีอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับตัวแทนแมวป่าชนิดหนึ่งของแคนาดานี่คือนักล่าที่เต็มไปด้วยความเงียบที่สุดพบกับชีวิตของแมวป่าชนิดหนึ่งในแคนาดากันค่ะแมวป่าชนิดหนึ่งของแคนาดาเป็นญาติที่ใกล้ที่สุดของแมวป่าทั่วไปแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามากตัวที่โตเต็มวัยมีความยาวเฉลี่ยประมาณ90เซนติเมตรโดยมีความสูงที่60เซนติเมตรมวลของร่างกายมีตั้งแต่5ถึง17กิโลกรัมและตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่าตัวเมียแมวป่าแคนาดาสามารถสังเกตได้จากหนวดที่ยาวของมันมีผู้สีดำที่หูและหางสั้นส่วนปลายเป็นสีดำลำตัวสีน้ำตาลอมเทาหรือสีแดงเพิ่มเติมด้วยสีขาวทั้งลำตัวตามชื่อของพวกมันถิ่นที่อยู่อาศัยของแมวชนิดนี้ขยายไปทั่วแคนาดาและครอบคลุมรัฐในอเมริกาเหนือพวกมันอยู่อย่างสบายที่สุดในป่าโซนหนาแน่นบางครั้งสามารถพบได้ในทุ่งทุนราหรือภูเขาหินแมวป่าแคนาดาจะออกหากินมากที่สุดในช่วงเวลาพลบค่ำของวันพวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อนด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็กถูกชดเชยด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่อยู่อาศัยได้สูงสุดขนยาวและหนาถึง5เซนติเมตรช่วยปกป้องสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บของแคนาดาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในช่วงเวลานี้ของปีกับอุ้งเท้าขนาดใหญ่และกว้างที่ทำหน้าที่เป็นรองเท้าลุยหิมะได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นแมวป่าชนิดนี้จึงมีความเสถียรเป็น2เท่าของแมวป่าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นประสาทสัมผัสที่พัฒนาอย่างดีเยี่ยมทำให้แกะรอยเหยื่อได้อย่างง่ายดายซึ่งสามารถเข้าใกล้เป้าหมายในการล่าของมันอย่างเงียบๆขาที่ยาวและแข็งแรงช่วยให้ทำความเร็วได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในหิมะตัวเลขนี้จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ความคล่องแคล่วของมันช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกลยุทธ์การล่าที่เป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่งคือการซุ่มโจมตีนักล่าอดทนรอที่กำบังใกล้กับกระต่ายที่เป็นเป้าหมายและหากสำเร็จเหยื่อก็จะพุ่งเข้าไปในอุ้งเท้าที่ห่วงแหนของมันปฏิกิริยาที่น่าอัศจรรย์ไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนที่น่าสงสารมีโอกาสนี้ได้กระต่ายเป็นอาหารส่วนใหญ่ของแมวป่าเหล่านี้และจำนวนของพวกมันขึ้นอยู่กับจำนวนแมวโดยตรงทุกปีแมวป่าชนิดนี้จะกินกระต่ายมากถึง200ตัวรายการเหยื่อเสริมด้วยสัตว์ฟันแท้หลายชนิดนกสุนัขจิ้งจอกและแม้แต่กวางที่มีขนาดใหญ่กว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะได้มันพยายามสุดกำลังที่จะกัดไปที่ลำคอความเสี่ยงนั้นสมเหตุสมผลที่สุดเพราะเหยื่อดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับมันเป็นเวลาหลายวันก่อนเริ่มมื้ออาหารแมวป่าเหล่านี้มักจะนำเหยื่อไปยังที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งต้องใช้ความพยายามมากเพราะเหยื่อที่หามาได้มีน้ำหนักมากพอๆกับมันขาหลังของแมวป่าชนิดนี้ยาวกว่าด้านหน้าซึ่งทำให้ง่ายต่อการกระโดดสูงขึ้นกรงเล็บที่แหลมคมและมีน้ำหนักเบาช่วยให้ปีนต้นไม้ที่สูงที่สุดได้อย่างง่ายดายทักษะนี้ไม่เพียงใช้เพื่อตามล่าเหยื่อเท่านั้นแต่ยังเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าที่ใหญ่กว่าเช่นหมาป่าหรือเสือพุม่าได้กวางแช่แข็งก็เป็นอาหารที่พิเศษสำหรับมัน
แต่แมวป่าที่หิวโหยยังไม่รู้ว่าเสือภูเขาสังเกตเห็นซากสัตว์แล้วถึงแม้เสือภูเขาตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าแต่แมวป่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆดูเหมือนว่าเสือภูเขาจะไม่คาดหวังความก้าวร้าวเช่นนี้แต่มันก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับโชคดีที่แมวป่าตัวนี้เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์และกำลังเตรียมที่จะล่าถอยแม้ว่ามันจะต้องสูญเสียอาหารกลางวันแสนอร่อยแม้แต่อาหารที่อยู่ในกรามของมันแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะชะล่าใจได้โคโยตี้ไม่สามารถเคลื่อนผ่านให้มันด้วยความชำนาญเท่ากันและไม่น่าจะไล่ทันกระต่ายแน่นอนมันจึงพร้อมที่จะเสี่ยงและแย่งชิงอาหารจากนักล่าที่เชี่ยวชาญกว่าและแมวป่าก็พรากความหวังทั้งหมดจากโจรไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ศัตรูอยู่ในสายตาอเมริกันแบดเจอร์ก็เริ่มสนใจเหยื่อแล้วมันพรางตัวอยู่ใต้หิมะที่หนาแต่ไม่มีเวลาที่จะซ่อนกระต่ายอย่างถูกต้องแบดเจอร์รีบแสดงความเป็นเจ้าของในทันทีแต่แมวป่าก็ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอคู่แข่งที่อันตรายเช่นนี้ก็ตามแมวป่าชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามลำพังในพื้นที่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรขอบเขตถูกล่วงล้ำเมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นฤดูการแห่งการต่อสู้เพื่อตัวเมียกำลังจะมาถึงตัวผู้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อข่มขู่อีกฝ่ายด้วยเสียงที่สั่นสะท้านการต่อสู้สามารถย้ายที่จากพื้นดินไปถึงยอดไม้แต่การต่อสู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพละกำลังของสัตว์เท่ากันและไม่มีใครยอมจำนนมิฉะนั้นตัวผู้ที่ตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าจะได้รับชัยชนะโดยปกติตัวเมียจะให้กำเนิดลูกแมว2หรือ3ตัวจะเกิดในที่เปลี่ยวและการดูแลจะตกอยู่ที่แม่แมวทั้งหมดแม่แมวจะค่อยๆเปลี่ยนอาหารพวกมันเป็นประเภทเนื้อสัตว์สอนเคล็ดลับทั้งหมดของการล่าและการเอาชีวิตรอดให้ได้ลูกแมวมีเวลาเพียงพอสำหรับการฝึกฝนเพราะพวกมันจะอยู่กับแม่จนกว่าจะถึงฤดูผสมพันธุ์ถัดไปหลังจากนั้นลูกแมวก็ไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งมีระยะเวลาถึง15ปีภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยภัยคุกคามหลักต่อแมวป่าเหล่านี้คือการทำลายที่อยู่อาศัยและความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักล่าอื่นๆในบางภูมิภาคจำนวนของสัตว์จะค่อยๆลดลงแต่โดยรวมแล้วสถานะจำนวนประชากรของนักล่าที่สวยงามและเก่งกาจเหล่านี้ยังไม่ตกอยู่ในอันตรายแต่อย่างใดถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ